ที่นี่จะพาไปแลกอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถึงจังหวัดสงขลาค่ะได้รวมกับเทศบาลนครหาดใหญ่เขาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้น้องๆและก็เด็กประถมวัยเนี่ยได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะพัฒนาการดันเทศสมวัยด้วยค่ะกับจักรยานค่าไทยนั่นเองค่ะและว่านี้นะคะเดศูนย์การค่าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะที่จังหวัดสงขลานายสเวทเพชรหน่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขันจักรยานคาดไทยรั่วบาลานไบค่ะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รวมทางส่งเสริมให้น้องๆเด็กประถมวัยค่ะได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะพัฒนาให้มีการพัฒนาการที่ส้มวัยรอบด้านสุขภาพส้มบุญแข็งแรงและก็ใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะน้องแล่น้องหน้าตะมุตะมิน่ารักนั่นเลยชาตัวเอียดเอียดเท่านั้นนะก็ใช่ค่ะใส่เสื้อสีเหลืองกันไหมใช่เลยค่ะโดยเป็นการแข่งขันระดับจังหวัดนะเขาแบ่งออกเป็น8รุ่นค่ะมีนักกีฬาตัวแทนจากโรงเรียนเทศจัดการศึกษาระดับประถมวัยและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในทางเพศจำนวน280คนโอ้เยอะนะประกอบด้วยรุ่นอายุ3ปีชายค่ะสมัครเข้าแข่งขันจำนวน37คนรุ่นอายุ3ปีหญิงเนี่ยนะสมัครเข้าแข่งขันจำนวน29คนรุ่นอายุ4ปีชายมีนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน61คนพอรุ่นอายุ4ปีหญิงค่ะก็มีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันเนี่ยจำนวน13คนพอ5ปีชายมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันจำนวน32คนแล้วก็5ปีหญิงมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน21คนค่ะรุ่นอายุ6ปีชายมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันจำนวน32คนแล้วก็รุ่น6ปีหญิงมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันจำนวน25คนโดยหลังจากนี้ค่ะนักกีฬาเทชนะเลิศลำดับที่1ของแต่ละรุ่นนะคะก็จะได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งในระดับประเทศต่อไปนี่ไม่ธรรมดานะเป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าวังนี้เนี่ยคือเป็นที่นิยมเลยในกลุ่มก้องน้องๆ นะใช่คือหมักสุดในจะประมาณ6ขวบนะผู้ปกครองโอ้ชอบนั่นเลยแหละนุ๊กสนุกสนานไปเชียร์ค้างๆนะยืนเชียร์แล้วก็ยิ้มเปลนกันไปโอ้ยถึงแม้กีฬาแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าต้องบังคับมานะเต็มเตมากชอบกันและนะหวานใช่แล้วน้องแล่เอ้ยทำไมลมก็ไม่ปรือนะก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ใช่หมวกกันน็อกใช่เรียกว่ากลุ่มเค้านั้นเออน้องแล่น่ารักมากๆเลยยับมีลูกเลยอ่ะไงยะไม่รู้ทันไหมเพื่อว่าต้องแทบเลยแล้วกันนะต่อไปเนี่ยอาจจะมีกีฬาเอิร์นเข้ามาอันนี้ก็เป็นในพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นเอง